300เพื่อนมันแค่300สามารถเรียมหนูพี่โอ้โหโอเคหนูไม่ชอบไหนจอดลองพูดใหม่โอเคเสียเลยนะถ้าแบบไว้มาเรียมมึงฟังพี่นะคือในตัวพี่เนี่ยตอนแรกเนี่ยมีเงินน่าจะประมาณ100ประมาณ191มั้งใช่191ประมาณ191บาท191ดอลแต่ทีเนี้ยพี่คนนี้มาซื้อใบเบพี่2อันอันละ 92,000 มันต้องเป็น 184,000 ถูกไหมเขากิฟต์มาแค่ 180,108 แต่เขาบอกว่ากิฟต์มา 180,408 ซึ่งกูก็เลยถ่ายรูปให้เขาดูในกระเป๋ากูอะตอนที่เขาหลังกิฟต์มาในกระเป๋ากูมี 180,299 เพราะว่าตอนแรกจอนถ่ายรูปมามันมี 100,000 ใช่คือเศษในตัวกูอะมี299แล้วมันจะ400ได้ยังไงเก็ตปะ299เออคือผู้หญิงคนนี้เรียนแต่เขาเถียงขาดใจว่าเขาให้400เถียงขาดใจเลยแกกูบอกแล้ววันนี้เขาคุยกัน3ทุ่มเฮ้ยแต่กูคิดว่ากูจะไปไอ้นี่ใช่ป่ะชูนิ้วกลางให้เขาบ้างอ่ะอยู่เรียนเปล่าเออแล้วแบบมันนึกคิดเลยมันมีคำถามในหัวแล้วรอครับแกกูยังไม่เข้าเลยไหนกูจะได้อยู่ร้านเขียวเนี่ยครับเราอยู่ไหนเอ่ยไหนอ่ะชัดเลยฮัลโหลใช่ไหมเอ่ยโอเคป่ะยังไม่ต้องกดตังค์นะครับเดี๋ยวค่อยกดก็ได้รอได้ของก่อนมาเดี๋ยวมาเพื่อนขายเบเบ้แป๊บโอเคเพื่อนมาขึ้นครับขึ้นเลยฮะอะไรนะหนูเอารถหนูอ่ะว่ามาอ่ะว่าไปเดี๋ยวหนูเอารถขับไปตามพี่ก็ได้โอเคจะไม่กลัวโดนปล้นถูกไหมกลัวเอ้าโอ้ยใส่ชุดแก๊งกันหน่อยยิ่งกลัวไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวไม่มีใครทำอะไรเลยถ้ามาด้วยเนี่ยไม่มีแน่ๆรับประกันรับรองไม่กลัวกลัวแฟนเข้าใจผิดใช่เหรอไม่หนุ่มไม่มีแฟนพี่ชาลีสวัสดีครับพี่เพียงสวัสดีครับพี่จอมสวัสดีครับกลัวพี่เอ้ากลัวกูแล้วเดี๋ยวทีนี้เขากลัวตัวไหนเขาซื้อของไม่ใช่เหรอเออไม่ปนครับไม่ปนชีวิตออร่าโจรกวางเหรอวะเลยกูมีออร่าวะก็ได้ครับก็ได้อะไรวะจะกลัวครับจะกลัวแค่ซื้อขายฮะทุกระดับประทับใจงานนี้แต่เขาเคยโดนปล้นหน่อยดิเออโจรเยอะดิช่วงเนี้ยขอนั่งข้างมาอ่ะได้อาชาลีขึ้นได้ก่อนเดี๋ยวขึ้นให้อ่ะโอเคต้องนั่งหน้ากับนั่งหลังด้วยเหรอเออบอดี้การ์ดจะเป็นระยะห่างเออมาอันนี้คือเรากลัวโดนปล้นเหรอเนี่ยไม่ใช่อ่ะว่าไปอะไรนะหนูกลัวพี่อ้าวแล้วหนูกลัวพี่ทำไมอ่ะหนูเป็นคนโทรมาซื้อของเองนะพาไปฆ่าดีกว่ามั้งงั้นอ่ะนั่นไหนก็กลัวแล้วลาเล่นโทรหาป้าเราเลยเหรอใช่โทรว่าอะไรเราโดนลักพาตัวเหรอพี่ไม่ฆ่าใช่ไหมถ้าพี่จะฆ่าเราทำไมล่ะหนักแล้วไม่ต้องลงรถนะใช่ไหมอย่าผมเอาไอ้เขาเรียกว่าอะไรวะไวเบเรามีตู้ที่ตู้ประชาชนใช่ไหมมีค่ะโอเคไม่ต้องลงรถขอหยิบของแป๊บหยิบของมาป้นเราอะท้าดูดีทำอะไรอะผมกำลังรับพาตัวเด็กครับรับพาตัวเด็กครับผมตัวละไปเรามีค่าตัวไหมพ่อแม่เราจะให้ค่าตัวไหมเนี่ยพี่จะเรียกเท่าไหร่อ่ะ10ล้านพ
ที่จะบ้านหรือเปล่าเอ้าเอ้าทำไมอ่ะเดี๋ยวจะไปหาเงินได้มาจ้าเชียมร้านแล้วเนาะร้านหนึ่งร้านหนึ่งก็แพงไปอ่ะ500จ่ายให้ก็ได้ไวเชียพี่ในตัวหนูมีเยอะมากเลยนะพี่มีอะไรอ่ะโอ้โหเสียงสั่นทำไมเนี่ยไม่ได้จะปนเออใครเขาจะไปทำล่ะเออไอ้ดูหน้าไม่รู้ใจหรอโอ้โหโอเคยังพอใจไหมนะมาตู้ฟ้าเนี่ยพอใจไหมเข้ามาตายแล้วแต่พี่เข้าได้เหรอเอ้าทำไมอ่ะมันล้อเหรอเข้ามาแล้วมันล้อเหรอถึงเข้าไม่ได้ไม่ใช่ก็พี่ใช้ตู้ไม่ได้แต่พี่เอาของออกมาให้แล้วไงเราจะได้ไม่โดนปล้นไงอ่ะเราเรียกอะไรตังเดี๋ยวเราค่อยไปกดไงไปกดที่แลนก็ได้ไปกดที่แลนก็ได้เออเข้าใจแล้วเออ139ครับอืมอ่ะเก็บใส่ตู้แป๊บนึงพี่อย่าพี่ห้ามหายไปสรุปกูโดนเด็กบิดหาปะเออหานะหาเอาไปคุยกับนั่นละไอ้หนุ่มนั่นแจ้งความละบอกถ้าหนูหายไปแจ้งความหนูด้วยนะได้แล้วคุณก็ขึ้นรถให้หน่อยคุณขึ้นรถให้หน่อยอ่ะไอ้หนุ่มเอ็งขึ้นมาข้างๆผมหน่อยเขาจะนั่งข้างหลังแต่เขาขึ้นไม่เป็นอ่ะขึ้นขวาอ่ะขึ้นอ่ะอันนี้ลงเลยไปรุ่น thank you มากโอเคขอบคุณค่ะลูกขนุนสุดๆไม่ได้หรอกอาจจะให้ระวังตัวโอเคๆถ้าสมมุติหนูนั่งข้างๆพี่แล้วพี่โปยาสลบหนูเนี่ยโอ้โหแอ้งแม่งได้เลยนะโอเคๆแม่งเฮ้ยยาสลบสิเตรียมไว้อดใช้เลยวะชำนาญใช่ไหมชำนาญอะไรขายของครับอันนี้ผมมาขายของนะคุณริวหรือเปล่าคุณเป็นคนโทรมาซื้อมาขายของให้หนูเป็นคนโทรมาให้มาขายของนะไม่แต่ว่าแบบสมมติว่าแบบถ้ามีโอกาสเขาก็บิดกันได้ไงไม่มีบิดครับถ้ามีเครดิตเสียดิไม่ได้เครดิตมาเสียเครดิตเหรอถูกไม่เอาเครดิตตัวเองมาเสียหรอกแต่ว่าตอนหนูกดตังค์อ่ะพี่ต้องไปอยู่กับพวกเพื่อนพี่ก่อนให้หนูกดตังค์คนเดียวเข้าใจไหมอ้าวทำไมอ่ะก็จะมาประกบหนูได้ยังไงล่ะเอาก็ยืนรอในธนาคารไงแล้วบิดปะเนี่ยนี่เราจะบิดปะเนี่ยนี่เราจะโกงเหรอประชาชนนะนี่เราจะโกงเหรอไม่ได้จะโกงไม่เอาไม่ก็ลงไปกดสิก็ลงไปคนเดียวสิไม่เอาไม่รู้เลยบ้านอยู่เลยเฮ้ยจอดแล้วก็อยู่ตรงนี้นะข้างตามาหน่อยโอเคอ่ะไปกดตังมาลูกพี่เหรอพี่จอนลูกพี่อะไรล่ะคนซื้อไวเบบอกกูห้ามตามเดี๋ยวประกบกูไปป้นเขาเฮียอะไรก็ไม่รู้กูขายไวเบทนี่หนักแล้วไอ้เปมวิ่งไม่กดแล้วไม่กดตังแล้วทีนี้เขาว่าไงเหมือนจะตามมาขายเท่าไหร่อ้าว92ไงสองอัน184,000กดมาหนูชื่ออะไรอ่ะพี่ตัดเศษ2ได้ไม่ได้หนูชื่ออะไรไม่ได้มันคือกำไรไปกดมาหนูชื่ออะไรอ่ะหนูชื่อภูรินฮะอ๋อภูรินภูริน
อะไรนะปูตินพี่พูลินไม่ใช่สัตว์ปูตินไม่ใช่อะไรวะนี่มีปูตินไหนสัตว์ไอ้เหี้ยนี่เออปูลินที่เป็นโปเกมอนน่ะมึงรู้ป่ะเมื่อกี้กูไปตู้เก่าใช่มั้ยไม่ลงรถกูต้องไปหยิบของเสร็จแล้วกูต้องไปพาไปตู้ไอ้เหี้ยตู้ประชาชนกูทำไมลำบากขนาดนั้นก็อย่าขายเลยไอ้เหี้ยไอ้เอ้ยมันก็เซฟตัวเองหน่อยมั้งใช่แต่กูก็เลยบอกว่ากูไม่เอาตัวเองมาเสียเครดิตไก่แค่ไวเว2อันหรอกเยอะแต่เขาโดนปล้นไหวแน่ดิโจหน้าเยอะพี่เออรออะไรอ่ะไอ้โจตอนมึงอยู่ BC มึงสิทำอะไรป่ะอ่ะกระเป๋า423อยู่แค่ส่งกูสงสัยเสียว่าทำไมเขาไม่ให้ BC ยืมทำไมถึงให้ไอ้นี่อันนี้ผมไม่รู้ดิ 4,000 4,000 อย่าบีดอย่าบีด 1,800 4,000 กูว่ามีปัญหากันไหมเลข423ตัวอยู่เท่าไหร่อ่ะ423ถูกต้องส่วนมากเขาสนิทแคบตัวอยู่เท่าไหร่อ่ะตัวอายุ17พี่ก็เลยสงสัยใช่พูดลินที่ชอบกินส่วนมากเขาจะให้รถใครอีกนางยิ้มชัดเลยบิดกูละบิดกู 4,000 ในเพมเอาไปฆ่าดิไม่อันนี้ก็ถูกกูขายอะไรก็อยากเดินเครื่องถึงหรอคะกูละกูขายละ92,000ให้กูมา180,000ท่วนแสนแปดท่วนอะไร180,000 408บาท180,000 108บาทอ่ะพูดจังผิดเลย100 100มีเลข4,000จอนจอนแป๊บนึงมึงมาเคลียร์ข้าวก่อนดิแป๊บครับยังไอ้ตู้จัดการก่อนเดี๋ยวพี่เคลียร์มันไอ้ในนู้นก่อนเคลียร์คนนี้เดี๋ยวเคลียร์คนนี้ก่อนเออใช่ป่ะใช่ป่ะให้มา108,108บาทเฮ้ยมึงไปเอาเซตยาสลบมาดิมึงไปเอาเซตยาสลบมาดิขึ้นรับไปหาสวยๆจะกดตังหรือจะให้คมหัวคะมึงจัดการเลยมึงเอาดิใครมียาสลบป่ะวะไม่ได้ยังไปไหนไม่ได้เลยยังไปไหนไม่ได้หนูจะให้พ่อหนูตกปลาดีๆหรือจะให้ตกปลาด้วยน้ำตาพี่แกงโสดสีขาวอ่ะไม่หรอกจะมีกินอะไรอ่ะจะแค่สงสัยเฉยๆหนูจะกดแต่ไหมคะพี่แค่คิดว่าเขาน่าจะแต่กดมาอีกไหมอีก 3,900 อยู่ไหนน่าจะใช่อาจจะเพราะเขาพูดว่าที่ไปดูรายชื่อเขาก็ออก108บาท400ค่ะหนูเถียงขาดใจ100เถียงขาดใจเสียงขาดใจใช่ไหมอ่ะไอเปรมเมื่อกี้กูยังไม่ได้กิฟต์เงินให้ใครถูกไหมเพื่อนอาจจะทะเลาะกันก็ได้ใช่ไหมไม่หนูเคลียร์เงินก่อนหนูจะเกิดตาครับหรือจะให้พ่อหนูตกปลาไม่ใช่ครับก็ทุกคนก็คิดเหมือนพี่แหละสงสัยเหมือนพี่แหละแต่แค่ไม่มีคนพูดออกมาแค่นั้นเองเหลี่ยมปัดเลยเฮ้ยเสียสตาร์ทรถแล้วเดี๋ยวเจอที่ตกปลาติดต่อปอนพ่อเขาเนี่ยนะพี่ก็บอก423ครับหรือว่าพี่เอ๋ยจะเข้ากับกินังวะเอ้ยเข็มไอ้ก้อนเก่าด้วยของเข็มด้วยหรอมันนึงเขาไม่ค่อยได้มาสองท่วนสองท่วนเดี๋ยววะใช่ใช่ใช่จอดแกงพอกับมาจอดใช่ไหมเออไหมไม่เอาไม่เอาไอ้เหี้ยนี่แต่แม่เดี๋ยวแม่ตู้ก้อนเอายาสลบพ่อแล้วกระทืบพ่อเขาโชว์ต่อหน้าลูกเลยกระทืบลูกเขาโชว์ต่อหน้าพ่อด้วยตอนนั้นนะไม่กระทืบพ่อโชว์นี่ไอ้เหี้ยอ่ะ423ของเขาคงตันแล้วพี่ฟังหนูนะอ่ะมาเมื่อกี้หนูให้พี่ไปเราให้พี่มา 181,108 84,08 บาทเพราะฉะนั้นหนูต้องให้พี่อีก 3,500 มั่นใจมากแป๊บนึงอ่ะอย่าให้ดูว่าเงินอ่ะมันเป็นเลขอะไรมีเงินอยู่ในกระเป๋าอยู่พี่ไม่มีพี่อย่ามาโกหกอ่ะหนูไม่ยอมจริงๆด้วยอ่ะรอแป๊บงั้นรอแป๊บเลยไอ้ชายน่ะกูสตาร์ทรถแป๊บนึงกูจะไปรอแป๊บไม่ต้องรอแป๊บเลยคือสตาร์ทแล้วใช่ป่ะพ่อชื่ออะไรพ่อชื่ออะไรปุลินอ้าวป้าป้าหนูชื่อเซียวอนไหนแล้วเบอร์อะไรไม่บอกหรอกเอ้าอ๋อ281-7ใช่เลยภูรินคนนี้อ่ะเห็นเงินไหมอ่ะเราดูซิอ่ะเห็นเงินไหมอ่ะมันจะเป็น108คนนี้ทำไมอ่ะมันจะเป็น401ยังไงอ่ะ299มาจากไหนครับ299อ่ะมาจากไหนมาจากไหนอ่ะเห็นยังใครคนนี้แฟนหนูอย่าเพิ่งเปลี่ยนเรื่องครับหนูไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องเลยอ่ะมันจะ400ยังไงมันเหลือมันมีอยู่299ในเศษนะอ่ะเอ้ยร
เดี๋ยวพี่จะกายรายเดี๋ยวพี่จะกายเรื่องผมอ่ะไอ้เหี้ยเขาบอกผมทำร้ายเขาผมทำอะไรวะแป๊บนึงนะเขาเรียกพี่อยู่เว้ยรอแป๊บนึงใครทำร้ายคุณนั่นแหละเราตกปลาอยู่ดีคุณก็ปลาระเบิดใส่รถเขาเรียกพี่อยู่แข่งงานเพื่อนพี่กันเงินเอาเงินก่อนแข่งงานกันแข่งงานกันอ่ะ4 2 3อ่ะฮะเนี่ยมันไม่ได้มี400มันไม่มี400อีก300อยู่ไหนอีก300อยู่ไหนสามร้อยห้าตัวเซฟจะมาหรือไม่พอใจแล้วเปล่าอีก300อยู่ไหนเอามาอีก300เลย4 2 3เดี๋ยวมาบินหนูบินอ่ะไอ้เบมเดี๋ยวกูส่งให้มึงดู408บาทอ่ะไอ้เบมมึงดู408บาทแต่กูมีเศษอยู่299มันจะเป็น408บาทยังไงวะเขาให้มา 181,108 บาทตายแล้วตอนนี้เงินพี่มีเท่าไหร่อ่ะกระเป๋าพี่มีเงินเท่าไหร่แล้วในกระเป๋ามีเงินเท่าไหร่แล้วแป๊บนึงไอ้เมื่อกี้เขียนให้พี่มาเท่าไหร่ 202,000 ป่ะทั้งหมดนั่นอะไรนั่นอะไรนั่นอะไรนั่นตอนแรกเอาใหม่นะตอนแรกหนูให้พี่หนูจะเรียกใช่ไหมครับ300,408 บาทและรอบ2หนูให้ไป 3,000 300ดูที่บวกก่อน 3,500 ไม่ๆๆเราฟังนะสามพันเก้าร้อยคือรูปที่ส่งไปให้เนี่ยมันมีจำนวนเงินอยู่แค่182,999แล้วถ้าเราบอกว่าเรากิฟต์มา18,400มันจะเหลือ299ได้ไงอ่ะเฮ้ยอะไรเอาแล้วอ่ะทุกดอกเอาทุกดอกนี่คืออะไรพี่ค่ะไรเบหรอเออเรียมเดี๋ยวทุกดอกเอารถทุกเม็ดพ่อเขาใครมีเบอร์พ่อเขาบ้างวะผมรู้แค่ว่าพ่อเขาอยู่อาทิตย์อยู่แล้วเนี่ยอ๋ออยู่เดียวทามไม่น่าว่างใช่ใช่ทามไม่น่าว่างไม่พ่อ4 2 3พี่เดี๋ยวนะทั้งหมดมัน184,000ไม่ใช่แล้วอันนี้มันเอ้าฮะงงว่ะจะหนึ่งมันราคา184,000นะครับสุดสวยเอาใหม่อ่ะหนึ่งนะอ่ะ3,592บวก180,004เนี่ยถ้าหนูให้พี่ไปทั้งหมดมันก็พี่ก็ต้องมีเงินในกระเป๋า184,000แล้วว่าดีพี่ลองมันจะ 4,000 ได้ยังไงเราให้พี่บวกตามหนูนะ3,592เมื่อกี้บวก100ไอ้ลอยเอาก็เอาเหอะมึงเช็คหลอกเนี่ยไอ้เหี้ยไม่ได้เหลี่ยม300ได้ยังไงก็ช็อตแรกหนูบอกว่าหนูให้มาเศษ408แต่หนูให้มาเศษ108มันขาด300ดิพี่มองผิดแล้วแหละพูดใจเย็นนะจอนใจเย็นนะจอนครับเสียงขาดใจเลยไอ้ชาติมึงโพสต์รูปลงทวิตเตอร์คือในตัวกูเนี่ยมีเงินทั้งหมด 433,891 ซึ่งมันยังไม่มีเศษ 4,000 เลยเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะแล้วตอนนี้พี่มีเงินในกระเป๋าเท่าไหร่ก็เมื่อกี้ก็พูดอยู่เมื่อกี้400,000นะครับ433,891ได้ไงอ่ะก็น้องพี่เนี่ยครับเป็นคนให้ตังมาเมื่อกี้เนี่ย400,000เลยเหรอแล้วถามพี่จะมาค้าอะไรค้าเท่าไหร่เนี่ยไม่ต้องมึงไม่ต้องกูเคลียร์เขาเอง4,000หัวแล้ววันนี้บอกเลยวันนี้มาดิมันขาดแค่300เนี่ย300อยู่ไหนเรื่องมันจะใหญ่โตแล้วแค่300เองใช่ครับเรื่องนี้ต้องถึงป้าป้าเราหรือเปล่าหรือเรื่องนี้มันต้องถึงป้าป้าของเราป้าป้าหนูยังไม่ตื่นเมื่อกี้เราคุยกับใครที่นู่นน่ะที่ตกปลาอ๋ออ่ะงั้นเรื่องที่ถึงป้าไหมเอาไหมล่ะได้อ่ะโทรเรียกป้ามาเลยตั้งใจในตัวเองโอเคเรียกป้ามาแคปไปมาหนูเรียกบอกเลยว่ามีบอกว่าป้ามีปัญหาที่แดนเขียวมีครับบอกว่ามีปัญหาคนที่จอดที่แดนเขียวแล้วว่าไงคะป้าทำลายเราเออชุดใหม่อ่ะสวัสดีครับป้าครับหนูมีชุดใหม่เหรอใช่พี่ก็เปลี่ยนโลโก้ที่หนูมีเรื่องกับคนชื่อจอนแดนเขียวฮะฮะอะไรอ่ะเป็นอะไรอย่าไม่ต้องบอกป้าไม่ต้องฮะบอกป้ามาเลยตรงนี้เลยบอกป้าหนูมาตรงนี้เลยครับบอกป้าหนูมานี่เลยเด็กเรียนแล้ว
หนูซื้อไวเบ2อัน 92,000 ยังงี้บอกไวฟ้ามาเคลียร์ที่นี่เลยเออไวฟ้าเคลียร์ที่นี่เนี่ยชื่อปูลินใช่ไหมอ่ะปูลินหรือปูลินนะไม่ใช่ปูลินนะปูลินเปลี่ยนกันพอพานแต่ลบโพสให้แต่ตอนนี้หนูตามป้ามาก่อนหนูไม่ยอมจริงๆด้วยเขาบอกว่าหนูลินรอลินหรือรอเรือรอเรือโอเคป้ากำลังมาไม่อ่ะโอเคอ่ะสรุปเงินขาดเท่าไหร่เพื่อน300เพื่อนมาแค่300สามารถเรียมหนูพี่โอเคโอเค300หนูไม่ชอบไหนจอดลองพูดใหม่เสียเลยนะถ้าแบบไว้มาเรียมมึงฟังพี่นะคือในตัวพี่เนี่ยตอนแรกเนี่ยมีเงินน่าจะประมาณ100ประมาณ191มั้งใช่191ประมาณ191บาท191ดอลแต่ทีเนี้ยพี่คนนี้มาซื้อไวเบพี่2อันอันละ 92,000 มันต้องเป็น 184,000 ถูกไหมเขากิฟต์มาแค่ 180,108 แต่เขาบอกว่ากิฟต์มา 180,408 ซึ่งกูก็เลยถ่ายรูปให้เขาดูในกระเป๋ากูอะตอนที่เขาหลังกิฟต์มาในกระเป๋ากูมี 180,299 เพราะว่าตอนแรกจอถ่ายรูปมามันมี 100,000 ใช่คือเศษในตัวกูอะมี 299แล้วมันจะ400ได้ยังไงเก็ตปะเออคือผู้หญิงวันนี้เรียนแต่เขาเถียงขาดใจว่าเขาให้400เถียงขาดใจเลยแกกูบอกแล้วกูถ่ายรูปกระเป๋าให้เขาดูแล้วนะว่ากูมีเศษแค่นี้เขาบอกว่าทำไมมีเศษแค่นี้อันเนี้ยมึงงงไหมล่ะเรื่องมันจะใหญ่แล้วแค่สามร้อยไม่จริงละหนูว่ามีความเป็นไปได้แบบว่าหนูให้พี่ไป408จริงๆใช่ไหมแล้วพี่แบบว่าไม่คือเราจะกดเลข4แต่เรากดเลข1หรือเปล่าใช่ไม่จริงหนูไม่มีเลยเป็นไงไม่มีมั่นใจในตัวเองไหมล่ะกูถามไปกดมาเมื่อกี้2,000ทวนอ่ะทีนี้เขาก็ถามอีกซูเขาก็ถามอีกว่าแล้วตอนนี้ในเงินในกระเป๋าพี่มีเท่าไหร่เออจอยก็เลยบอกว่ามี400,000แล้วมันจะมี400,000ได้ยังไงแล้วเขางงว่า400,000ได้ไงกูก็เลยบอกว่า400,000น่ะน้องกูเอามาให้เขาก็เลยบอกว่าเห็นไหมยอดเงินมันรวมไปไม่ยอดเงินไม่แต่ยอดเงินมา200,000หลักพันมันไม่เกี่ยวคือเอางี้ดีกว่าเรามีเงินในบัญชีเท่าไหร่แล้วเรากดออกมาเท่าไหร่เราจำเงินในบัญชีตัวเองได้หรือเปล่าหนูกดมาพอดีนะสวยๆหนูกดมารอบแรกหนูจำได้หนูให้ไป184,000ไปไงยังยืนยันคำเดิมตอนนี้รอบ2หนูก็ให้พี่ไป 3,592 บาทบวกกันเป็น 184,000 บาทเป๊ะๆแล้วพี่ก็บอกว่าไม่พอแล้วหนูก็ตีตัวพี่เนี่ยมันไม่มีเศษ 4,000 เนี่ยไปกดมาให้อีก 2,000 คุณขาทำไมหาเรื่องเด็กครับเนี่ยกูค้าขายแท้ๆแล้วคนฟังความก่อนนะครับตอนนี้เป็นว่าเรียกเรื่องเด็กอ่ะโอ้โหเรียกเด็กโกงเงินค่ะเรียกเด็กโกงหนูว่าโกงตอนนี้ตอนนี้หนูว่าโทรหาป้าก่อนดีกว่าครับป้าจะมาป้าจะรีบไหมแค่นั้นแหละโอเคป้าจะมาแค่นั้นแหละได้ชอบความยุติธรรมใช่ชอบความยุติธรรมใช่ถูกใช่ทุกคนชอบความยุติธรรมใช่แต่ก็รู้ว่าใครผิดใครถูกแล้วอย่ามาบอกว่ารู้เท่าไปถึงการนะบอกก่อนซันอย่าเปิดการนี้นะคุมถุงเลยนะคุมถุงนะไหนป้าอยู่ไหนแล้วโทรถามดิบอกว่าตกปลามันไกลขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยสี่ประตูซันสี่แปดแต่สี่ประตูได้ปะใช่ไม่สี่แปดสี่ประตูได้ปะไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูไปใส่ประตูข้างหลังเพิ่มให้แล้วกันเลี้ยวสี่แปดดีกว่าพี่มันไม่ยอมเลยไม่ยอมคนด้วยดิคนนี้เลี้ยวอะถามพี่เปรมดิตอนนั้นนี่ป้าเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกรรชัยวะนี่เราต้องไปโหนกระเตงไหมเอาไหมสามร้อยไหมกระเตงสวัสดีครับทุกท่านนี่ทนายไม่คนนะไม่คิดมีคนมาหาไม่ดีน่าจะสีน้ำมั้งขับรถมาถามอะไรอ่ะบอกป้าหนูไม่มานี่ไม่งั้นจะคุมหัวหนูแล้วนะโกงเงินเพื่อนพี่สามร้อยแล้วเท่าไหร่นะสามร้อยครับชนะตอนนี้ยอดขาดอยู่300ครับหนูไปกดไหมเขาไม่รู้กระจกไหมเนี่ยหนูไม่ยอมตั้ง300ก็เขาไม่ยอมไงอ่ะก็เขาไม่ยอมอ่ะ300อ่ะตอนนี้หนูไม่ยอมเท่าไหร่อ่ะเขาเปิดเลยเช็คแป๊บนึงเช็คให้หน่อยเลยพี่40 400ยังเอาหนูบอกโอ้โหทั้ง300ก็ยังเอาด่าหนูอย่าใช้คำว่าพูดเหมือนกูเป็นคนผิดเลยอ่ะ
300หนูยังโกงไม่ได้จ้ะหนูไม่ได้โกงหนูยืนยันหนูนอนยันนั่งยันตรงนี้เลยหนูไม่ไปไหนด้วยเขา300เองหนูเอ้ยไม่ประเด็นคือบอกผมเหลี่ยมเนี่ยแหละผมเลยงง300เองอ่ะเจ็บคอแล้วนะครับหนู300ก็เงินใช่300ก็เงินอ่ะถูกต้อง300คือเงินไอ้โอ้เหี้ยไอ้พาร์ทมีแทงนายกแน่ๆเออนายกครับมันถือตัวอย่างไว้หนูตัวอย่างไว้นายกครับนายกเป็นคนกลางนั่นน่ะครับเราควรเช็คกันว่าเก็บไว้ในใจเรียบร้อยครับโอเคได้ไหมครับนายกรบกวนเช็คหรอกแต่ว่าเก็บไว้ในใจเงียบๆได้ไหมครับว่าใครผิดใครถูกเรื่องนี้ได้ได้ได้ใช่ตอนนั้นเขาก็ต้องเข้าข้างพวกพี่อ่ะเอา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 เฮ้ย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 ไม่เขาต้องเป็นกลางเป็นลูกเขาต้องเป็นกลางดูอย่างนี้ดูเห็นไหมเนี่ยพี่ยังพูดอยู่เลยว่าให้นายกเช็คหรอกแต่ว่าเป็นเหลือเก็บไว้ในใจเงียบๆอ่ะครับไม่แต่ว่าพี่ก็ไม่พูดอย่างนี้เนี่ยลูกเก่าเราใจเย็นเขาใจเย็นไม่เช็คแล้วกูไม่เช็คแล้วงั้นอ่ะเลยปล่อยให้ปวดหัวกันดีกว่างั้นน่ะพี่เป็นวันนี้พี่ตอนนี้ป้าหนูอยู่ไหนดีกว่าป้าหนูหนูไม่ได้ไปตามอะไรมาหนูทำเรื่องตามใครหรือเปล่าไอ้เข็มมึงไปหายาสลบมาดิเอามาครบเซต2ชุดป้ามาหาหนูที่แล้วไอ้ก็ได้ไม่ได้เพื่อนเดี๋ยวมาคุยกับป้ามาคุยกับเขาก่อนเนี่ยมาพูดของเขามาแล้วเนี่ยไหนเดี๋ยวนะเนี่ยไหนอ่ะไหนเดี๋ยวไม่มาเลยนานแล้วเนี่ย10นาทีแล้วเนี่ยอันนี้เรื่องเกิดเพราะอะไรในเงิน300ดอลใช่มั้ยไม่รู้เหมือนกันผมมาผมก็งงค่าไปเบจาก300ดอลยอดเต็มมา 184,000 แต่ในยอดขาดทั้งหมด300ดอลถูกแต่เขาบอกว่าเขาให้มาแล้วเขาต้องการความยุติธรรมกูก็เลยงงว่ากูก็ต้องการความยุติธรรมสำหรับกูเหมือนกันและ300ซื้อโจ๊กได้ด้วยงานเดียวเลยถูกทั้งอิ่มทั้งอิ่มตอนนี้ไม่ได้เอากันเงิน300แล้วเอาความยุติธรรมละไหนคนไหนป้าก็เลยครับอ่ะขอโทษนะครับอันนี้อันนี้อ่ะเป็นผู้ปกครองน้องคุณเรียนหรือเปล่าเป็นป้าครับอ่ะเดี๋ยวเราฟังน้องคุณเรียนพูดก่อนให้เขาฟังให้เขาพูดฟังเขาก่อนความจากน้องคุณเรียนก่อนนะครับว่าเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นป้าหนูซื้อไวเบ92,000แล้วหนูก็เอาเงินให้พี่เขาไป180,408อ่ะอันนี้หยุดก่อนฟังนะครับว่าเขาให้มา180,408ที่เขาพูดอ่ะเราคิดว่าราคาไวเบ2ชิ้นมันเท่าไหร่ไวเบชิ้นละ 92,000 นะครับคุณผู้ปกครองครับอืมราคานี้บอกว่าพี่บอกว่ามันไม่พอหนูก็เลยยอมไปกดมาให้อีก 3,592 บาทยอมไปกดพอบวกกันมันก็ได้ 184,000 พอดีเป๊ะพี่บอกว่าอันนี้ฟังความเสร็จแล้วใช่ไหมครับของฟังอ่ะฟังของผมเนี่ยมีเงินติดตัวประมาณ191นะแล้วเขาให้กิฟต์เงินให้ผมรอบแรกมา 180,108 ซึ่งที่เขาบอกคือ408แต่ของผมเนี่ยเงินในตัวของผมเนี่ยมีแค่ 180,299 ผมก็ยังถ่ายรูปให้เขาดูอยู่เลยว่าผมไม่มีเศษ400ที่เขาให้มาเขาก็ยังเขาบอกว่าเขาก็ยังงงอยู่เลยมันก็ส่งรูปให้ป้าเขาดูใช่อ่ะคุณเบอร์อะไรแต่ว่าอ่ะคุณเบอร์อะไรของผู้หญิงที่โดนหักไม่ต้องไม่มีโดนหักอะไรทั้งนั้นอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ82543ครับไม่หักไม่ได้พ่อจอนเก็บค่าก่อนตลอดมันไม่มีทางหักแน่นอนอะไรอ่ะไอ้รูปมานี่ดิมาเรียนตามด้วยเอาพ่อคุณพ่อครับคุณพ่อนี่ครับคุณพ่อเดี๋ยวค่อยคุยกับลูกครับมาคุยนี่ก่อนครับมาเยี่ยงกันตรงนี้แหละเรื่องใหญ่แน่ครับผมอะไรครับคุณพี่เห็นไหมว่าเงินผมอ่ะไม่มีทางมีเศษ400ได้ถูกไหมอ่ะแต่เขายืนยันว่าเขาอ่ะให้ผมมา400เขาก็เลยไปเอาเศษเพิ่มมาอีก 3,500 ซึ่งมันขาด300เสร็จแล้วผมก็เลยบอกว่าเอ้ยมันขาด300นะเขาบอกว่าไม่ขาดแต่หนูต้องการความยุติธรรมเขาบอกเขาอ่ะชอบความเป็นยุติธรรมผมก็เลยบอกว่าผมก็ต้องการความยุติธรรมเหมือนกันเขาก็เลยบอกว่าเขาจะสู้ขาดใจกับความยุติธรรมของเขาเขาก็เลยเรียกป้ามาคุณป้าช่วยตอบทีครับว่ารูปที่ส่งให้มันใช่182,999หรือเปล่าครับโทษทีนะครับเรื่องเกิดขึ้นยังไงครับนี่พี่ก็ว่า300ซื้อไปเป็น2ชิ้นครับซื้อไปเป็น2ชิ้นราคาชิ้นละ 92,000 ครับพี่ป้าป๊าพี่เขาไม่ยอมเขาจะเอา300จากหนูอีกเดี๋ยวป้าจ่ายให้ไม่ครับผมไม่ต้องการเงินจากพวกคุณครับผมต้องการเงินจากเด็กคนนี้ฮะเขายังไม่รู้เต็มว่าเขาผิดอ่ะลูกจ่ายเกินไปขอร้องละลูกไม่ว่า
พูดงั้นครับเขาต้องการความยุติธรรมครับใช่ครับตอนนี้ทางนั้นก็ใช่เขาเป็นคนยังไงก็รู้ใช่ถูกหนูไม่ทำแบบนั้นอยู่แล้วป้าจะป้าให้สามคันไม่มีการยัดเงินนะไอ้เด็กๆเขาต้องการความยุติธรรมไม่ใช่หรอใช่แล้วก็คุยกันแบบในทางกฎหมายครับว่าตอนนี้ใช่ผมอยากให้เขารู้ครับว่าตอนนี้เขากำลังผิดความยุติธรรมใช่รู้ป้าป้าใช่ไหมว่าหนูไม่ผิดจริงจริงยังอีกไปยืนฝั่งพี่เขาได้ไหมเนี่ยลูกไปอยู่ยืนฝั่งกับพี่เขาได้ไหมเราเป็นป้าแล้วเราจะไปอยู่ฝั่งหนูได้ไงป้าเชื่อหนูไหมหนูทำแค่นั้นแหละอ่ะว่าไปลำบากใจแล้วไม่หนูเฮ้ยคุณเชื่อรู้ได้ครับพูดตรงๆว่าเรื่องนี้ไม่ใหญ่โตหรอกแต่ก็อยู่ทั้งวันอะถ้าเขาไม่ยอมอะเพราะว่าแบบว่าผมจะทำให้เขารู้ครับว่าเขาอะหนูไม่ได้ผิดหนูให้พี่ไป400จริงๆนะโอเคทั้งนั้นเดิมคุณภาพอะไรหนูมีหลักฐานหรือเปล่าว่าหนูกิ๊บไป400หนูให้เขาไป400ไม่มีแต่เขามีหลักฐานเห็นไหมครับหนูได้ยินป้าหนูพูดไหมหนูเป็นเด็กแบบนั้นหนูไม่ใช่เด็กไม่ดีหรอกบางทีมันอาจจะหล่นแถวนี้ก็ได้ไงหนูเป็นเด็กจริงๆนะไม่หนูอาจจะให้เขา408จริงๆแต่ว่าเขาอาจจะแบบกระเป๋าติดลบแล้วก็ไม่มีทางถ้าคนอย่างผมกระเป๋าติดลบผมพูดตรงติดลบกันหมดเนี่ยไม่มีทางเพราะว่าจอนเก็บค่าก่อตลอดเก็บไว้ได้แค่เขาไม่ติดลบหรอกรู้ไม่เป็นเท่าไหร่ขายเท่าไหร่พี่ขายแท่งละหนูเชื่อป้าเหอะเขาไม่น่าจะติดลบมั้งครับถ้าเกิดเป็นป้าติดลบไปยังว่าก็อย่างบอกว่าปิดเต็มไหมฮะแต่ตอนนี้หนูว่าขาดอยู่300นะครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยเงินมาขาด300ไม่ตลกเราคิดว่าเราให้พี่ผิดยังอ่ะว่ามาฮะป้าขนาดประตูรถหนูยังไม่ยอมเลยเนาะกูอยากปีนเสาไฟว่ะแม่งยอมมันก็ได้จริงๆอ่ะปล่อยตัวลูกนะโลูกน่ะหนูต้องการการความยุติธรรมของพวกพี่ให้ได้อยู่นะครับใช่มันต้องเรื่องถามถูกที่เราพูดมันก็มีเหตุผลมัน408อะไรมัน108ยังไงครับหนูก็บอกอยู่ว่ามัน108มันยุติธรรมยังไงอ่ะถามดิป้าป้าว่าไงอ่ะว่าไงป้า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 ว่าไงอ่ะจ่ายเถอะครับเดี๋ยวลูกไม่ป้าป๋าว่าไงว่าใครผิดก็พูดไปเลยให้เขารู้ตัวให้เขารู้ตัวต้องพูดความแบบคุณป้ากับคุณพ่อตอนนี้เป็นเหมือนเป็นศาลคนกลางครับใช่ตัดสินไปเลยครับว่าใครผิดใครถูกตอนนี้อันนี้วันนี้ผมบอกกันนะว่าถ้าคุณเลี้ยงลูกแบบว่าดันหลังแบบว่าแบบจ่ายไปเลยนี่เขาก็จะรู้คิดว่าตัวเองถูกอย่างนี้นะเด็กก็โตมาแบบผิดๆนะใช่ผมบอกก่อนหนูไม่เคยโตมาแบบผิดๆนะแต่ตอนนี้เรากำลังผิดนะเรารู้ไหมหนูไม่ได้ผิดลองเถอะลูกฟังป้านะบางทีหนูอาจจะว่าตอนที่ยื่นเงินให้เขาไปอาจจะหล่นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหนูอาจจะแบบหยิบผิดหรือเปล่าหนูให้ก็ได้300แต่ว่าป้าต้องไปเคลียร์กับคนไอ้หัวแหลมนั่นให้หนูฮะมาดิมาทีเดียวเลยวอน4 2 3เดี๋ยวอาจารย์พึ่งรับเพื่อนทำไมพ่อกับป้าหนูมาทำไมหนูยอมจ่ายตอนแรกทำไมหนูไม่จ่ายอ่ะพี่เรียกอะไรเอางี้ก่อนเดี๋ยวพึ่งก่อนที่จะคิดอ่ะเรารู้หรือยังว่าเราเอาให้ผิดแล้วเราเป็นคนผิดไม่หนูให้408เห็นไหมนะครับแล้วก็ยังไม่ต้องไปผมก็ยังไม่เอาคุณต้องรู้ตัวกันดิว่าคุณเป็นคนผิดอ่ะต้องนับเลยอะครับหนูต้องรู้ตัวกันดิว่าหนูเป็นคนผิดอะถ้าหนูจะจ่ายเพื่อให้เรื่องมันจบมันแปลกๆปะพี่เป่ายิงฉกกับหนูไหมล่ะไม่ถ้านำเลือฮะเพื่อไอ้สายไปแลกเค้กมาเร็วคือเราอะผิดนะตอนเนี้ยเราต้องแบบว่ายอมลดสักนิดนึงเออเราพลาดก็หนูยอมไงโอเคไหมก็หนูยอมแล้วนี่ไงแล้วหนูยอมแล้วว่าหนูให้เงินผิดยอมรับหรือยังไม่เงินผิดหรอโอเคงั้นก็อยากแสดงว่ายังไม่ยอมใช่หนูยังไม่รู้เลยว่าหนูผิดอ่ะหนูคิดว่าหนูการจ่ายเงินคือจบเรื่องอ่ะโอ้ยหนูนี่เหมือนป้าตอนเด็กๆเลยเนาะลูกไม่ยอมคุณเนี่ยหนูยิบเอาผิดหรือเปล่าแบบว่ามองผิดแบบว่าเราจะกดเลข4เป็นเลข1หรือเปล่าเออจริงจริงจริงมันก็อยู่ใกล้ๆกันนะแบบหนูตาลายอะไรเงี้ยลูกหนูลืมกินข้าวอะหรือเปล่า
ม่แต่เขามีหลักฐานถ้าหนูมีหลักฐานนี้ป้าก็สู้สุดใจเหมือนกันจะบอกว่าถ้าป้าจะบอกว่าหนูเบอร์ก็เบอร์เพราะว่าอ้าวหัวแหลมๆนั่นแหละไม่หัวแหลมๆมาที่หลังเลยไม่เกี่ยวเลยหัวแหลมๆไม่เกี่ยวเลยครับเรื่องนี้มันมีแค่หนูกับจอนนี่ที่ตกลงซื้อขายไวเบกันลูกป้าเมาหมัดไปหมดแล้วเนี่ยเมื่อวานก็เมาหมัดลูกพ่อที่หนูผิดนะนี่คุณพ่อตัดสินไปไงป้าแล้วพูดขนาดนี้แล้วเดี๋ยวรู้ตัวหรือยังต้องกระซิบไม่ต้องกระซิบป้าเมาหมัดตั้งแต่เมื่อคืนนะลูกตายเลยลูกป้านวมป้าจ่ายเงินให้พี่เขาเลยลูกโอ้ยเบะแล้วมึงลูกน้อยเบะแล้วลูกเบะแล้วเบะแล้วไม่ได้ผู้ลีนผู้ลีนบางทีแบบว่าเราก็ไม่ได้ตั้งใจไงบางทีแบบเลขหนึ่งไปเลขสี่ไม่ใช่เด็กไม่ดีอย่างนั้นซะหน่อยใช่ก็ยังไม่มีใครพูดเลยแต่พอพูดเหตุผลเราก็ไม่ฟังอ่ะหนูบ้านอยู่หนูก็มีเหตุผลไงหนูให้พี่ไปสี่ร้อยแปดสี่ร้อยแปดคือไม่จบคุณพ่อเป็นไรครับเนี่ยใครครับคุณพ่อเดินมรสุมถาโถมเราเลี้ยงลูกมาดีนะครับเนี่ยลูกต้องความซื่อตรงความยุติธรรมผมชอบนะตรงนี้ผมชอบมากเลยแต่คือแบบว่าบางทีความแค่ประตูรถเขายังสู้สุดใจเลยครับนี่ตังตั้ง300อ่ะคุณครับผมเข้าใจครับแต่ตังตั้ง300ซึ่งเขาเป็นฝ่ายผิดไงเขายังสู้ขนาดนี้พี่ว่าหนูผิดอีกแล้วอ่ะถูกถูกมั้งคุณพ่อนั่งก่อนดีกว่าครับเรื่องนี้น่าจะยาวคนละครึ่งนางแบบว่าต่างคนต่างผิดเอาไหมเออผมผิดด้วยเหรอเนี่ยอันนี้ผมผิดเหรอได้ไหมล่ะกูผิดเหรอเนี่ยได้ไหมพี่จอผิดไงพี่จอเขียนที่ไม่ดูต่างใช่ใช่กูผิดเหรอเนี่ยแสดงว่าผิดตั้งแต่ขายใบเบลนี่กูผิดเหรอเนี่ยผิดวะ What the fuckยอมีข้าววะมีสารเปล่าวะคนละครึ่งทางบอลวอนมีข้าวไหมคือแบบว่าทุกเรื่องอ่ะพูดก่อนนะอ่ะเกิดเรื่องเลยเรามาซื้อติดต่อซื้อไว้เบเรากลัวพี่ด้วยตอนแรกจะไม่แปรพี่เพราะกลัวโดนกลัวพี่ใช่พี่น่ากลัวพี่เราขึ้นรถพี่นั่งข้างหลังไปตู้พี่บอกไม่ต้องลงรถไปหยิบไว้เบบอกไปตู้ประชาชนจะได้สบายใจพอไปสบายใจมาบอกพี่ว่าอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะปึ๊บพอจะขึ้นรถไปหาคนมาขึ้นนั่งข้างๆกูเพื่อจะนั่งข้างหลังปึ๊บขึ้นมามาส่งนี่ก็สลับเบาะอ่ะครับไม่ฟังก่อนดิพอมาถึงนี่ก่อนที่จะถึงแลนเขียวบอกว่าพี่ห้ามมาตรงธนาคารนะห้ามมาเดินประกบหนูพอกูบอกว่าพอกูขับมาปึ๊บกูไปส่งเขาตรงนู้นเขาบอกว่าไม่พี่ต้องมาตรงเพื่อนพี่ปึ๊บกูมาจอดนี่เขาลงรถเขาบอกว่าห้ามวิ่งตามและเปรมก็วิ่งตามจำได้ปะนั่นแหละใช่คือสิ่งที่เขาบอกว่าอย่ามาตามหนูเขาพูดขึ้นมาว่าพี่จะวิ่งตามหนูมากนั่นแหละปึ๊บบริการขนาดนี้คิดว่ายังผิดอีกเหรอเนี่ยอ่ะเย่เด็กรอบคอบว่ะเฮ้ยอ่ะไม่คือเขาแบบไม่ค่อยทันคนเขาก็เลยสอนให้เขาแบบระวังเนื้อระวังตัวเขาเข้าใจครับว่าเขาไม่ประมาทครับบางอย่างใช่ครับแต่ตอนนี้เรื่องทั้งหมดมันแค่เงิน300ครับคุณป้าป้าเรื่องความเรื่องเงิน300ผมไม่อะไรนะแต่ผมอยากตอนนี้ผมอยากสอนให้เขารู้ว่าแบบว่าบางอย่างเขาพลาดอ่ะเขาต้องยอมรับว่ามันพลาดอ่ะไม่ใช่เขาบอกว่าเขาไม่เคยพลาดเลยอ่ะไม่ถ้าหนูแบบรู้ว่าพลาดก็คือหนูยอมรับว่าพลาดอ่ะแล้วนี้รู้ยังว่าพลาดหนูมั่นใจไหมหนูมั่นใจอ่ะแต่มันพลาดอ่ะแต่ตอนนี้หนูเห็นยัง408อยู่เดินให้พี่เลยนะ408ครับผมก็พี่ยังบอกอยู่เลยอ้าวทำไมเอามา108เราก็ยังเถียงตรงนั้นว่า408ถูกไหมคือตัวเลขแรกที่มันมาคือเป็น180 108แล้วก็เถียงขาดใจว่าเป็นเลข4อ่ะพี่ผิดอีกอ่ะก็ได้อะไรหึก็ได้อะไรอ่ะก็ได้นี่คือถ้าหนูตอบว่าก็ได้เนี่ยถ้าก่อนหนูประชดนะครับหนูยอมความผิดหนูยอมความประชดตัวหนูผิดก็คือผิดยอมเขาสรุปเราพลาดใช่ไหมพูดทำอะไรตัวคืออะไรลูกป้าไม่เข้าใจใช่ไม่มีใครเข้าใจในตอนเนี้ยป้าไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจหนูด้วยตอนเนี้ยคือถ้าป้าปีนเสาไฟได้ป้าปีนแล้วเนี่ยป้าก็ไปปีนป้าด้วยทุกคนได้ไหม
ยืนอยู่ตรงนี้ก็ได้ยืนไม่ได้ได้ก็ห่วงไงถึงได้มาขอโทษใครเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยใครชื่ออะไรเนาะตอนแรกยังเห็นเรียกชื่ออยู่เลยนะพี่จอดอ่ะพี่จอดจอดไหนวะน่ะเวียนยาป่ะเนี่ยจอดจ้าอ่ะสรุปเราที่เราขอโทษนี่ขอโทษเรื่องอะไรอ่ะขอดูเหตุผลหน่อยอ้าวเรื่องอะไรคะอ่ะเบะแล้วน่ะเบะแล้วคุณพ่อน่าจะมากับหนูนะจริงๆคุณพ่อมองเสาไฟแล้วหนูหัวโผล่ก็ดูหน่ะเอาหนูไปตามหนูพ่อหนูมองเสาไฟแล้วฆ่าตัวตายแล้วล่ะแมงมุมมากลูกเขาเคยทะเลาะใครเรื่องแบบนี้ไหมบ่อยครับบ่อยครับแต่เขาเป็นคนที่ถูกไหมเขาเป็นคนที่ถูกถูกไหมปกติแล้วถ้าเขามีประเด็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับแต่อันนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าคุณป้าคุณพ่อนี่คิดว่าเขาถูกหรือผิดตอนเนี้ยก็คือถ้าน้องมีหลักฐานก็ยังจะแบบก็ต้องเข้าข้างลูกเอ้ยเข้าข้างหลานครับแต่อันนี้แบบหลานไม่มีหลักฐานแต่คุณมีหลักฐานไงใช่เพราะมันอาจจะเป็นแบบความเบอร์หรืออาจจะแบบทำหล่นหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยผมก็ถามแล้วนะว่าเลขหนึ่งกับเลขสี่มันใกล้ๆกันก็แบบอาจจะพลาดก็ได้เขาก็มั่นใจว่าเขาไม่พลาดแน่นอนถูกไหมล่ะคนเราผิดก็ต้องยอมรับผิดครับใช่อันนี้ผิดก็ต้องยอมรับครับอันนี้ป้าพูดเสมอเลยอะใช่ไหมเอาหนูไม่มีหลักฐานอะไรเลยอะโอเคอ่ะโอเคอะไรโอเคอะไรโอเคอะไรไอโอเคนี่คือน้อยใจหรือเปล่าเนี่ยหนูถามป้าแรปไหมครับว่าใครผิดป้าแรปเป็นสภาด้วยครับเนี่ยหนูถามป้าแรปไหมไม่ถามแล้วว่าลองถามอาแรปซิลองถามอาแรปซินั่นเนี่ยเราหนูน้อยใจแล้วเนี่ยคือแบบซึมว่าน้อยใจเนี่ยหนูขอโทษที่ทำให้ตรงนี้เสียเวลาทุกคนมันไม่เสียเวลาหรอกแต่แค่แบบอยากให้เรารู้ว่าเวลาเราจะเถียงอะไรอ่ะเราต้องมั่นใจอ่ะเห็นไหมงั้นป้านั่งต่อเลยนะอ่ะก็ถูกไงเราต้องมั่นใจแต่เราต้องมั่นใจในสิ่งที่เราถูกว่าเราเขาเรียกว่าอะไรนะเรามั่นใจจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ถูกอ่ะแต่เรามั่นใจในสิ่งที่เราผิดอ่ะจับเขาคุยกันเลยพี่เราคงอันนี้คุณป้ากับคุณพ่อเป็นแฟนกันนะครับใช่ครับเดี๋ยวพี่มาม่าหนูเป็นผู้ชายชื่อจ๊อบอ่ะต้องป้าหนูก็เป็นผู้ชายพ่อหนูเป็นไรอ่ะครับตอนนี้พ่อหนูเครียดเป็นไรไม่รู้อ่ะอันนี้ใครสอนให้เราเป็นคนยุติธรรมนะฮะไหนบอกสิฮะความยุติธรรมนี่ใครสอนเราไม่มีแต่ถือว่าดีนะชอบนะแบบว่ามีความยุติธรรมแต่บางทีอ่ะความยุติธรรมที่เราต้องการอ่ะแล้วเราผิดอ่ะเรายังอย่าไปยึดมั่นตรงนั้นดิเราต้องยอมรับอ่ะเข็ดไหมเนี่ยถ้าความถูกต้องกับศีลธรรมหนูเลือกอะไรลูกตอบป้ามาสิเลือกศีลธรรมอ๋อเอาถ้าศีลธรรมหนูก็ต้องลดหย่อนได้ศีลธรรมมันก็คือความถูกต้องเอาบางทีบางสิ่งบางอย่างความถูกต้องมันบางสิ่งบางอย่างเราตัดสินไปอ่ะมันอาจจะไม่ถูกต้องแต่มันอาจจะส่งผลดีกว่าไงเข้าใจมั้ยเนี่ยเหมือนที่ป้าอยู่ตอนเนี้ยบางสิ่งบางอย่างป้าก็ตัดสินตามความถูกต้องไม่ได้ป้าก็ต้องเอาศีลธรรมมาด้วยถ้าเราตัดสินให้อีกคนนึงรู้สึกรู้ให้เขาผิดแต่ถ้าเขาไม่ต้องรอดจากการโดนกระทืบอ่ะป้าก็ต้องตัดสินแบบนั้นไงหรือก็เหมือนกันไม่รู้เข้าใจแล้วเรื่องอะไรขอโทษพี่เขาเลยสำนึกผิดด้วยแล้วต้องคุยกันอีกครั้งใหญ่อ่ะครั้งใหญ่อ่ะลูกถือว่า300อ่ะไปค่าเสียเวลาเราแล้วกันเก็บไว้แม่เอาเก็บไว้ไม่คุณต้องเอาหรอสี่สองสามผมขอละครับสี่สองสามไม่ยอมถ้าไม่เอาก็ไม่ยอมกลัวอย่าไม่จบอีกโอเคครบอันนี้คือครบจริงๆไม่เกินด้วยเป๊ะ
ยังไม่มีเราไม่มีขาดทุน300แน่ๆเพราะมันเป๊ะโอเคเคลียร์ใช้หนูครับผมอ่ะได้เลยมาแหลมมาดิมาเรื่องกูจบแล้วมึงนั่งตรงกลางตามละมึงนั่งตรงกลางเลยกว่าแหลมเรื่องไอ้นี่เรื่องประตูรถประตูรถค่าซ่อมอ่ะเอามาอีกอ่ะจ่ายไปแล้วแค่อยากฟ้องเฉยๆอ๋ออยากฟ้องเฉยๆเฮ้ยเฮ้ยไอ้ลูกอะไรอ่ะเฮ้ยป้าพ่อทำหนูแบบนี้แต่เมื่อกี้น่ะเฮียหน้าหงายเลยโดนถล่มกับพี่ก้อนตั้งแต่เช้าแล้วแบบนั้นเลยป้าเห็นภาพไหมหุ่นแล้วมันบึนด้วยนะหลังจะโดนโคตรนานเลยมันสตันฟิลแบบว่านัวๆกันอยู่ปลาเข้าไปกลางดงอ่ะหิวด้วยน้องหิวด้วยเล่นมันรถไม่ใช่มันไม่รถเพราะโดนแรงไอ้ระเบิดหรอกแต่มันโดนเพราะแรงกระแทกแบบว่ากระแทกอย่างอื่นอ่ะข้อนึงอ่ะดูดิกระจกหมดอ่ะหายไปหมดแล้วอ่ะโอเคกระจกรถกูไอ้หัวแหลมมึงเคลียร์เขาเลยหัวแหลมมึงอ่ะไอ้หัวแหลมคุณพ่อครับคุณพ่อเอาลูกมาเคลียร์หัวแหลมกันครับคุณพ่อครับเอ้ยเราเขาเริ่มส่งไม้วันไหนนะ18ใช่ไหมเคลียร์ปวดหัววะอันนี้หัวแหลมมึงเคลียร์เขาดิหัวแหลมโอเคค่ะยอดทั้งหมดมันต้องคนได้กี่พันนะถ้าไม่มีคู่ส่งเท่าไหร่คะ44พันโอเคว่าไงลูกเอาว่าไงป้าไปไปอ่ะมันทำอะไรเลยฮัลโหลแป๊บได้แล้วเบื่ออะไรหนูจะเคลียร์กับไอ้หัวแหลมไหมหนูจะเคลียร์กับหัวแหลมไหมเอาอะไรได้อ่ะผมจ่ายค่าซ่อมไปแล้วเราอยากร่วมกันแล้วเอาขอฟังหน่อยดิอยากอันนี้ไงอยากให้ป้าโอหรือเปล่าเออเนี่ยเด็กใช่ไหมเด็กของจริงเข้าคอร์สอยู่กับอาแรปไหมลูกเดี๋ยวจะดีขึ้นเอาไหมให้อาแรปสอนอะไรไหมลูกลูกหลานจะพาเต็มไปหมดแรปเอาสักคนเป็นไรสักคนไหมครับแรปสักคนไหมครับเผื่อไม่ผิดนี่นะโพสติคอลไฮเดอร์พี่แต่เขารักความยุติธรรมนะครับคุณแล้วนี่ไงเดอะคิดจริงๆโพสติคอลเนอร์เซอรี่อ่ะเอาไหมลูกไปอยู่กับอันแล้วสักแป๊บนึงไหมเผื่อจะดีขึ้นไหมไม่หนูรักความยุติธรรมหนูอาจจะคนอื่นใช่ไหมไม่ใช่ป้าไม่เอาหนูแล้วเลยแหมแม่งอนพ่อและพี่ขอนั่งนี่นะซูน้องสบายดีป่ะได้ครับพี่อย่ากำลังดีเลยเอามากับหัวแหลมนี่ยังไงครับเนี่ยไม่ต้องป้าอยู่ดีๆแล้วคนนี้เขาก็อาละวาเขาใช้อาวุธในทางที่ผิดเขาขับจิ๊กกะทีมา2คนแล้วเขาก็ปาระเบิดใส่แล้วป้าก็รู้ว่าหนูรักรถมากแล้วเขาก็ทำประตูรถหนูหาย2ครั้งรักรถมากซ่อมแฮนหรือยังได้ครับพ่อลงไปเลยป้าปวดหัวว่าวันนี้จริงๆป้าน่วมไปหมดแล้วเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยน่วมไปหมดแล้วเนี่ยเออคุณพ่อเมาหมัดนะครับเมาหมัดครับกรอบทั้งตัวเลยครับตอนเนี้ยได้ยินว่าตอนนี้ตีกับกากินังเหรอครับยังครับเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยครับกำลังหาตังค์กันอยู่ครับอันนี้อยู่เรียลไทม์เหรอครับครับหยุดเลยขอลาช่วยป้าหาตังค์ด้วยนะเออช่วยป้าเนี่ยเราซื้อไวเบไปปุ๊บแล้วก็ขับไปขายไวเบต่อคุณไม่เอาลูกเขาแก๊งอ่ะผมมาช่วยได้เยอะนะลองลูกเขาแก๊งไหมปากประสาทของเขาข้ามไงประสาทผมก็เสียมานั้นครับถ้าอย่างนี้ไม่ใช่ลูกไม่ใช่ลูกไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับกับป้าโดนงอนแน่นอนอ่ะป้าไปไหนก็ไปตกปลาป้าก็ไปตกปลาเหมือนเดิมไงตังก็ไม่มีอะไรฮะจำอะไรลูกจำอะไรครับยาวเลยเคลียร์ยาวทีนี้ปัญหาครอบครัวทีนี้เอาลูกเอ้ยกรอบไปหมดแล้วนี่ไม่มีอะไรใช่ไหมลูกหนูไม่มีอะไรติดใจแล้วเนาะไม่มีอะไรติดใจแล้วเนาะฮะติดใจเรื่องป้าเนี่ยเอาแล้วมาหาครอบครัวเคลียร์ตรงนี้เลยผมอะไรครับกำลังจะบอกว่าไม่ยุติธรรมความยุติธรรมไม่มีแล้ว
ปมในใจอะไรคะเป็นอะไรอีกอ่ะลูกเป็นอะไรเดี๋ยวไม่เข้าข้างหนูไงรู้สึกเดียวดายเลยทีนี้ใช่ไหมบอลเลยไม่เราป้ารู้ว่าหนูก็รักความยุติธรรมแต่ถ้าอะไรที่มันพลาดอ่ะเราก็ต้องยอมรับเขาถูกลูกโอ้ยลูกนะจะไม่หนุนดีขึ้นหรอกลากเสียงเนี่ยคุณพ่อลากเสียงเลยครับลูกเขาไม่เข้าใจครับลากเสียงทำไมครับลื้อเนี่ยลื้อไปอยู่กับอาแลปเหอะจริงๆนะไปอยู่ไหมไปอยู่กับอาแลปไหมลูกมันทำอาแลปไม่เอาไม่ไปให้อาแลปสอนเดี๋ยวหนูวนมาอีกนู่นไงมาแล้วจริงอ่ะข้างหลังหนุนได้ไหมไปอยู่กับอาแลปสักแป๊บนึงนะลูกไม่ไปเข้าคอร์สไปเข้าคอร์สสักใช่ไปเข้าคอร์สเข้าคอร์สพูดไม่ชัดไหมล่ะเฮ้ยไม่เอาครับไม่เอาครับพอดูแล้วเดี๋ยวป้ากับป้าเราก็ไม่น่าจะว่างสักพักนึงใช่ครับป้าจะไปกระสอบทรายเคลื่อนที่ลูกฉันนั่นเนี่ยหนูต้องมาหนูมาละนั่งนายนี่ครับนั่งครับนี่โอ้น้องหน่อยดิหนูน้องเขาเป็นไรไม่รู้เลยน่ะเฮ้ยแก๊งแพมเพิร์สพวกมึงรับเลี้ยงเด็กปะวะไปเขาคอสักแบบเงาไปดินี่ไงน้องนี่น้องนี่ใช่ครับใช่พี่รับเลี้ยงบอกน้องไงร้องไห้ให้ตายเถอะหายแกงอ่ะโอ้โหฟ้องทำลายใจรู้จักการสู้กับเป้าต่อยแม่งเลยโอ้โหเฮ้ยไปคอมเพิร์สจุดสิบมาดิยากูแพงได้เพื่อนเราอย่าไปยอมเราต้องต่อยเลยรถกูหนักกว่าเดิมอีกรถกูเป็นอะไรเนี่ยมานี่เลยมานี่เอ้ยดันก็ไม่ยอมนั่นดิเย้โอ้โหเรือฐานอีกนี่ว่ะเฮ้ยไม่ไหวด้วยนะครับเสียเวลาเลยขอโทษนะครับไม่เป็นไรครับขอโทษนะครับบอกเขาด้วยนะครับว่าเขาผิดบางทีอ่ะผิดกว่าไปตามผิดนะมันต้องคุยครั้งใหญ่กับผมนะครับครับผมโอเคครับเฮ้ยเหี้ยยาวเลยคันนี้300ชั่วโมงครึ่งเหี้ยAll day and all night, we'd stay up. It felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake.